ี่คือเมืองแห่งเทพนิยายหุ้ยน่ารักเราเจอโพรงกระต่ายตอบประชุมแรกๆก็เหมือนที่เราดูกันในหนังเขามีสัตว์ในเทพนิยายเยอะนะโอ้โหแบบที่นี่เจ๋งมากๆเลยอะเราเหมือนแบบเราเข้ามาในปราสาทจริงๆว่างมากเหมือนกันเนาะมันเหมือนเราหลุดไปอีกมิติจริงๆเราเป็นเหมือนหนึ่งในตัวแสดงในนิยายเรื่องนี้โอ้เราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากจริงๆฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เฮิร์ทมารับเราด้วยบุคคลที่เราคิดถึงบางสิทธิ์ถ้าเราไปลงใต้อะเราเอาขับแบบรถแบบอีโคแล้วเราตะลุยภูเก็ตพังงากันเลยวะพี่เราขับนะแล้วขับคนเดียวด้วยนะนี่ก็มีประสบการณ์นั่งมาแล้วถามมาดูเป็นไงเราขับเป็นไงเยี่ยมหมายถึงว่ายอดเยี่ยมอ่ะเหรอครับวันนี้ไปเขาใหญ่เขาใหญ่วันนี้เราแต่งตัวดูแบบผู้หญิงอ่ะหรูหราสไตล์อังกฤษไปปราสาทประสาทอยู่แล้วไปเป็นแบบเจ้าหญิงนิดนึงมาเถอะมาโฮเทลลาบาลิสค่ะความหมายก็คือเขาวงกตเนาะเขาวงกตจริงไหมเราว่าก็จริงนะที่นี่เป็นเหมือนอาณาจักรค่ะคือปีทั้งโรงแรมมีร้านอาหารมีทั้งคาเฟ่คอนเซ็ปต์ก็คือเมืองแห่งเทพนิยายใครที่มาจะเจอกับสัตว์ในเทพนิยายหุ่นน่ารักนี่เราเจอโพรงกระต่ายโอ้ยแล้วเราก็เจอตัวลาบินฮอนด้วยเห็นไหมลาบินฮอนนิยายนี้เนี่ยมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวคือกระรอกกับกระต่ายแล้วมีเขาด้วยน่ารักค่ะหลังนี้ก็จะเป็นลาบิดคาเฟ่นะคะโอ้น่ารักมากในความแมกไม้สิ่งนี้ที่บดบังหน้าเราอยู่นั้นนี่เชื่อว่าหลายคนก็คงมาถ่ายรูปกันต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะมาจากประเทศเกาหลีใต้นะแล้วเขามีชื่อด้วยถ้าใครถ่ายรูปแล้วก็คิดแคปชั่นว่าถ่ายรูปกับลีกวนยูอาจจะเข้าใจว่าเราถ่ายรูปกับพระเอกเกาหลีคือต้นไม้เนี่ยๆๆที่ย้อยระยะลงมาเนี่ยคือต้นลีกวนยูถ่ายรูปกับลีกวนยูเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันมั้ยว่าเมนูที่มาที่นี่จะสั่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะอันนี้อยู่ในส่วนของเหมือนกับบ้านคงตายนั่นเหรอเมืองในเทพนิยายที่จะมีแบบโต๊ะเล็กๆเอาไว้สำหรับแบบเวลาที่เหล่าเทพกระต่ายประชุมกันมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในนั้นแต่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตสำหรับคนช่างฝันอย่างเรานี่มันเป็นโต๊ะแต่โต๊ะเล็กๆแล้วมีกระต่ายแล้วมีต้นไม้ทำเสียงกระต่ายอันนี้คือเกสรดอกไม้เนี่ยก็จะเป็นเกสรลงมาแล้วก็เป็นแบบโซดาเนี่ยหรอปะแล้วก็ที่เขาดังๆกันเนี่ยนี้จะเป็นแครอทแล้วก็เสาวรสเราก็ต้องชิมแล้วเราก็ชอบมากเลยความเป็นแครอทเนี่ยมันทานง่ายขึ้นแล้วก็เมนูที่เขากินกันเยอะๆเลยเนี่ยกาแฟสิ่งนี้คือเหมือนเป็นเอสเปรสโซ่แหละกาแฟที่เนี่ยเขาจะไม่ใส่ไซรัปเมนูนี้ของเขาเนี่ยเขาใส่ความหวานมาให้เลยความหวานของเขาเนี่ยมันกลมกล่อมถ้าคนที่ไม่กินหวานเลยแบบเราก็คือแฮปปี้กับสิ่งนี้เมนูนี้คือแบบว่ามันใหม่มากก็เลยมีชื่อที่ใหม่มากเลยคือชานมไข่มุกครับผมบ๊อบบ๊อบวิวทีอร่อยมากและเมนูใหม่เมนูที่แบบคนไม่ค่อยรีวิวนี้คือมันคือกรีนทีนะคะก็คือมัทฉะแล้วเป็นซากุระไซรัปที่ใช้เนี่ยเป็นกลิ่นซากุระเฮ้ยอันนี้ดีเลยไอศครีมเขาก็ดีคือมันเป็นแบบชาเขียวดีๆมันก็เลยกลายเป็นคลักในนี้เลยมากันที่ลาเต้ลาเต้ดีแนะนำให้ต้องสั่งเมนูทั้ง2อย่างเนี่ยเรากินไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีกล้วยโฟสก็คือต้องไปโฟกัสกันที่ขนมปังอร่อยเนาะเค้กมะพร้าวเราเมื่อกี้เดินมาชั้นเราก็จะเจอพญากระรอกเนาะสัตว์หน้าตาแปลกๆเราจะไปตามล่าหากันแต่ว่าเราเดินไปสักพักนึงเราคงหิวว่าเดี๋ยวทั้งวันเนี่ยอยู่กับที่นี่แล้วเรื่องอาหารในห้องพักเราเข้าบ่ายๆแล้วกันเราค่อยเข้าไปดูห้องกันเนาะที่นี่เขามีสัตว์ในเทพนิยายเยอะนะส่วนนี้ตัวไฟอีเตอร์นี่ดูนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะโอ้โหมีเยอะมากเขาคือสัตว์ในเทพนิยายนี่ไงเต็มเลยไฟอีเตอร์ก็หลงในนี้เหมือนกันเด้อโอ้ห้องพักก็นี่เหมือนแบบปราสาทเลยดูโอ้ห้องก็ดูดีอ่ะโอ้ลาบินฮอนฮ
ไหมเขาก็จะมีโซนเรสซิเดนต์คาเฟ่เนี่ยก็จะแยกในส่วนของห้องพักก็ไม่ต้องห่วงว่าคนที่มาเที่ยวคาเฟ่จะมารบกวนโอ้โหแบบเป็นแบบหลังคาสูงมากเลยเนาะไหมอะอลังการเนาะโอ้ล็อบบี้ก็สวยก็จะเป็นนี้ว้าวว้าว this is lovely หืมมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันเป็นเมืองเลยอะนี่ก็คือโซนห้องพักมีประตูเข้าไปแล้วก็อันนี้ที่เขาบอกเป็นแบบเมืองเลยจริงก็คือนี่ให้ดูก็คือเดินลงไปเขาก็มีรถกอล์ฟที่ดูแลลูกค้าสำหรับที่นี่เนี่ยอยู่ตรงนั้นเขาเลยเห็นไหมคะถึงว่าทำไมอากาศดีดีที่นี่เจ๋งมากๆเลยอะเราเหมือนแบบเราเข้ามาในปราสาทจริงๆเราแบบแยกสัดส่วนทุกอย่างคือที่ดีกว้างมากเหมือนกันเนาะอันนี้คืออะไรโอ้เป็นสนามเด็กเล่นเป็นเพลย์กราวอะแล้วก็แอบมีเหมือนแบบสนามที่เล่นฟุตบอลได้ที่นี่เขามีพูลวิลล่าด้วยนะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ลาปาลิสเรสพอลองนะคะใหญ่มากอาณาจักรของจริงอะเจ๋งสุดๆโอ้ห้องอาหารน่ะก็คืออยู่ติดกับภูเขาเลยอะสำหรับนักท่องเที่ยวอะที่ไม่ได้พักที่นี่แล้วมาใช้บริการห้องอาหารน่ะคือถนนน่ะเรียบด้านข้างคือก็มีที่จอดรถสำหรับห้องอาหารก็คือแยกส่วนห้องพักห้องอาหารแบบชัดเจนแล้วก็มีสัตว์ในถ้ำใหญ่หนึ่งตัวอยู่ข้างในด้วยในความดีงามนะแต่ว่าแบบมีความผสมผสานระหว่างปราสาทที่เป็นแบบตะวันตกแล้วก็มีความแบบไทยด้วยอันนี้คือแคทเธอควีนน่าจะเป็นแบบตัวแม่ของสัตว์ในเทพนิยายอาหารในนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ชิมกันเนาะเป็นเรื่องสเต็กเอาสเต็กเหรอจากฟาร์มที่เขาผลิตเนื้อชั้นดีของโลกใบนี้คนส่วนใหญ่ก็ต้องชอบเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ในห้องอาหารนะจะเป็นแบบโต๊ะยาวๆเหมือนห้องอาหารอยู่ในโรงเรียนฮอกวอตส์อะไรแบบนั้นพอเราเปิดหน้าที่เป็นอันนี้เขาบอกว่าเป็น chapter 4มันเหมือนกับเราอยู่ในวรรณกรรมนึกออกไหมเวลาเราอ่านแบบตอนที่1 chapter 1 chapter 2 chapter 3 chapter 4เด่นๆของที่นี่เมื่อกี้เนี้ยที่เราเดินมาเราบอกว่าเป็นเรื่องของสเต็กใช่ไหมตรงนี้คือเนื้อวากิวออสเตรียคือมันเป็นแบบฟาร์มในระดับโลกถ้าสั่งสิ่งนี้เนี่ยเขาก็จะต้องมาพร้อมกับมีดชั้นสูงในการเชือดเฉือนสิ่งต่างๆเมนูต่างๆก็จะมี spicy spaghetti carbonara อันนี้เนี่ยจะเป็นโฟกาเขามีชื่อของเขานะ pansy ซุปมะเขือเทศที่เป็นโฮมเมดเลย falling star เห็นไหมสิ่งนี้จะเป็นกริตเตอร์วาววิบระยับบุ๊บวับสายจีต้องชอบแน่ๆลงสตอรี่จะเด้งขึ้นเด้งลงบูมแมลงอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปซึ่งเนื้อในความระดับโลกนั้นเราตกไม่กินเนื้อค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อพี่นัทนะอะถ้าเป็น100กรัมเนี่ยก็สตาร์ทที่500ถ้าเป็น200กรัมเนี่ยชิ้นใหญ่อันนี้คือ 1,000 นะนี่ไม่เหนียวนุ่มหนึบเคี้ยวง่ายใครที่ชอบกินเนื้อก็ควรจะต้องสักครั้งหนึ่งแหละส่วนเราก็กลับมาสู่ซุปมะเขือเทศโฮมเมดที่ปลูกในเขาใหญ่เราว่าเราก็ไม่ยิ่งหย่อนเราว่าเด็ดแล้วดีข้ามมาที่นี่สปาเกตตี้สไปซี่คาโบนาร่านี่คุณค่าที่คุณกู้ห่วงมันมีความเผ็ดอ่อนๆถึงแม้ไม่ได้กินพริกแห้งนะคือเขาไม่ได้แพ้ลอยนะแต่ว่าเขาเอาไปกวนเกินมาแล้วอะอร่อยมากนัวหอมชื้อโฟกาโฟกาเป็นโฟกาที่ชิ้นใหญ่มากๆแล้วเราก็อย่างนี้เลยชิ้นใหญ่มากๆนะอร่อยมากแล้วเขาก็ราดด้วยซอสข้างบนเนี่ยเป็นบลูเบอร์รี่ซอสเขาสูงแบบนั้นผิวเปล่าวะอันนี้เนี่ยมันเป็นค็อกเทลนะเป็นแบบสไตล์แบบแชมเปญอันนี้มันต้องมีความเปรี้ยวๆอะไรสักอย่างอยู่แน่ๆบัวใช่อิ่มอะเครื่องอะไรเสียมูลค่าไปหมดมันมีความแบบหวานๆเปรี้ยวๆแบบหอมบัวพรีเมียมนะฟีลลิ่งแบบนี้นะแล้วต่อบอกเลยว่าราคาดีกินต่อไม่รอนะเดี๋ยวมีของหวานมาพานาคอตต้าอาหารไทยมีกับต่มยงต่มยำแกงเกิงผัดไทยอะไรทั่วไปก็จัดเต็มกันไปเลยนี่ซอสเขามีเป็นซอสเป็นสตรอเบอรี่กับมะม่วงนะพานาคอตต้านะตัวซอสเขาแปลกมันมีความเค็มๆอร่อยมากๆเป็นคุณภาพอาหารที่ดีมากแล้วก็ในราคาที่ดีในคุณภาพอาหารแบบนี้เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมอาณาจักรกันต่อมันเหมือนเราหลุดไปอีกมิติจริงๆแล้วจนมาถึงตรงปลายทางตรงนี้มันเหมือนแบบสวยแล้วสวยอีกสวยแล้วสวยอีกเราเป็นเหมือนหนึ่งในตัวแสดงในนิยายเรื่องนี้ในความเยี่ยมยอดของสระว่ายน้ำที่นี่เนี่ยมันให้ฟีลเหมือนเป็นสวนน้ำอะค่ะ
สระว่ายน้ำที่แบบคดเคี้ยวมีแบบลอดใต้นี้ใต้สะพานเห็นไหมเด็กๆน่าจะชอบนะนี่เราเจอคิงเมอร์เคนแล้วหนึ่งในตำนานสัตว์เทพนิยายของที่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว้าวอยู่ตรงนี้เลยที่ชอบคือในสระว่ายน้ำก็จะมีต้นไม้ต่างๆด้วยและในความเยี่ยมยอดก็นี่เห็นไหมข้างหลังเป็นลำธารที่มีต้นไม้ใหญ่เก็บเอาไว้อันนี้คือความเยี่ยมยอดมากๆเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากจริงๆนี่ข้างล่างเป็นลำธารทางเรื่องต่างๆโรแมนติกเหมือนกันเนาะมันเป็นเหมือนเป็นโค้งน้ำพอดีเลยอะเชฟของลำธารตรงนี้คือสวยก็มองขึ้นไปก็เป็นอย่างนี้นะคะการที่เราได้แบบอยู่กับธรรมชาติสายลมแสงแดดได้ยินเสียงน้ำถ้าสำหรับการมาพักผ่อนรู้สึกว่ามันคุ้มค่าตื่นเลยเนาะเราเจอคิงมาคิดแล้วอลังการมากคิงคือตัวอะไรอะแมวน้ำหรอที่ชอบคือลำธารข้างหลังอะโรแมนติกมากสามารถจะเดินลงไปข้างล่างอินี่ว่ายลงไปไอถ่ายปลาปักเป้าล่างเลยอะมีปลาปักเป้าด้วยมีปลาปักเป้าด้วยมันเป็นเมืองในเทพนิยายไงมันมีต้นไม้ยักษ์ใหญ่ปาตังก้าอยู่ตรงนั้นเลยอะถ้าเช็คอินก็ไม่อายที่ใดในโลกเลยอันนี้คือต่างมิติต่างมิติเราจะเห็นตัวเองในแง่มุมต่างๆมาถึงก็ตั้งชื่อตัวเองใหม่ไปเลยเราเป็นมนุษยา ตึกปราสาทที่เห็นข้างหน้าก็จะเป็นห้องดูเพล็กก็คือเป็นชั้นครึ่งเนาะสวยงามได้เทควิวภูของภูเขาอันนี้เป็นวิลล่าก็จะมีความส่วนตัวเอาตรงๆนะกลัวหลงเหมือนกันเพราะว่าเขาทำให้เหมือนกับเป็นแบบเขาวงกตอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นวิลล่าใหญ่โตเกินไปอ้าวจ๊ะเอคุณน็อตโตมาทำอะไรที่นี่คะเอาอีกแล้วห้องน้ำอีกแล้วว่าคือเป็นคนที่ต้องโอ้รีวิวห้องน้ำตลอดเวลาอันนี้ห้องน้ำไหนๆก็มาแล้วไงก็เป็นโทนแบบขาวดำมีจากคุซี่ก็เปิดได้นะคะแยกโซนชัดเจนชาวเวอร์เป็นห้องน้ำที่มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรชาวเวอร์พื้นที่แบบกว้างแล้วก็เก๋นะคือเขาทำเป็นกระจกดูโมเดิร์นเข้ามาก็จะเป็นเตียงใหญ่โตห้องนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นวิลล่าเนี่ยไม่ใช่วิลล่าธรรมดาเขาคือพูลวิลล่าเด้ฮี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สระว่ายน้ำคือกว้างมากนะคะแล้วก็เตียงใหญ่มากเลยมี4 type ค่ะทุก type คือดีมากห้องนี้คือดูเพล็กซ์ชั้นครึ่งแล้วก็มีเป็นพูลวิลล่ามีเป็นวิลล่ามีเป็นดีลักซ์ดีทุกห้องอากาศดีมากๆท้องฟ้าท้องพระอาทิตย์ตกดินมันเป็นสีชมพูวานิลาสกายโรแมนติกมากโครงสร้างที่มันเป็นแบบปราสาทอะพอมันเป็นพระอาทิตย์ตกดินอะเป็นสีชมพูสีอะไรแล้วมันเป็นแบบฟิลซิลูเอทบ้างอะไรบ้างมันเหมือนเราอยู่ในเทพนิยายจริงๆได้รูปมาด้วยคือพอตอนเย็นรับที่แบบเป็นแบบโค้งเป็นซุ้มแบบเนี้ยไปยืนถ่ายรูปต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมันตอบโจทย์กับการที่เป็นที่พักที่อยู่ที่เขาใหญ่ไม่ได้ทำให้เรากับธรรมชาติมีช่องว่างระหว่างกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Make a Wake นะคะแล้วก็อย่าลืมกด See First ด้วยมีอะไรจะได้ไปแจ้งเตือนถึงหน้าบ้านเลยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามกันด้วยค่ะสำหรับ Channel ของน็อตโตนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆมีอะไรจะได้ไปแจ้งเตือนกันถึงหน้าบ้านนะจ๊ะ